วยไทยรายวันครับมาดูคู่ที่4ของรายการนะครับในศึกวันมิตรชัยคืนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งโคจรมาเจอกันเลยยังไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคนที่อยู่ในชุดประจำตำแหน่งก่อนสังฟ้าพิวายโยครับสังฟ้าชอวสันหรือพิวายโยครับนะครับส่วนน้ำเงินครับนินมังกรออสบายแท้นินมังกรออสบายแท้โอ้โหคู่นี้นี่ถือว่าเจอก็ได้ถูกที่ถูกเวลาสังฟ้าหลังๆผลงานของเราเป็นไงบ้างอะแพ้ชัยโยแพ้ไก่ป่าครับแพ้มา2ไฟแล้วครับแต่ว่าเป็นการแพ้มวยดีเลยนะชัยโยนี่ก็เบอร์ต้นๆไก่ป่านี่เขาก็ถือว่าเป็นจอมลุยเบอร์ต้นๆเหมือนกันครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่106ครับ106มาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้า 106.7 ครับลด 0.7 ครับเหนื่อยไหมไม่ครับไม่เหนื่อยสบายๆลดอีก2ปอนด์ก็ไหวครับใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ลดแค่นี้ดีกว่าครับนะครับเราเป็นมวยอะไรอ่ะมวยฝีมือก็ได้เขาก็ได้มวยฝีมือก็ได้เขาก็ได้แต่ว่าชอบอะไรมากกว่ากันชอบทั้งสองชอบทั้งสองคือก็เดาไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยเป็นมวยอะไรครับแต่ว่าได้ทุกอย่างเลยครับนะครับแล้วพอจะรู้ไหมเนี่ยว่าคู่ชกเนี่ยเขาเป็นมวยอะไรอ่ะมวยต่อยหมัดเตะขาเออมวยเตะขาต่อยหมัดวินาทีทองดีมีศอกอันตรายด้วยครับล่าสุดเนี่ยเขาฟันคู่ต่อสู้หัวแตกมาเลยนะได้ดูไหมไม่ครับไม่ได้ดูแล้วเรากลัวไหมเนี่ยเจอมวยทรงแบบนี้ไม่ครับไม่กลัวครับนะครับการฝึกซ้อมเป็นไงเต็มร้อยครับซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่พิววายโยครับซ้อมอยู่ของกับครูออสครับใช่ไหมซ้อมอยู่พิววายโยช่วงนี้มีใครมาคู่ปั้มคู่ซ้อมบ้างอ่ะโอเคสมิงเดชกับแป๊บซี่ครับโอ้ก็หลายคนอยู่นะครับร่างกายโอเคเลยครับนะครับ 100% มั้ย 100% ครับสุดท้ายท้ายสุดปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย16ครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับค่าตัวไฟล่าสุดเรารับไว้เท่าไหร่ 27,000 27,000 ฝากแฟนมวยชาวนครราชสีมานิดนึงครับฝากพี่น้องแฟนมวยชาวโคราชช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เอาชัยชนะกับโคราชได้แน่นอนครับนะครับนี่แหละครับจอมฝีมือนะครับรูปร่างจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับนินมังกรออสบายแท้เห็นว่ากันว่านี่เราเป็นนักมวยที่วินาทีทองดีต่อยรุ่นนับรุ่นน็อกตลอดเลยจริงป่ะเนี่ยยิงครับแล้วหลังๆเป็นไงฟอร์มของเราก็มีชนะเคียนนในยิมแล้วก็ชนะน็อกเสือหมอบยก3น็อกเสือหมอบน็อกยังไงอ่ะฟันศอกครับฟันศอกเขาน็อกเลยเขาหลับเลยนะยังแตกก่อนแล้วค่อยต่อยหมัดอ๋อฟันศอกเนี่ยแตกก่อนแต่ว่าเราเช็ควินด้วยการต่อยหมัดครับเช็ควินเลยยก3แล้ววันนี้เนี่ยเกมการชกจะเป็นยังไงเราวางไว้ยังไงก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแล้วจะเร่งยกไหนอ่ะก็2 3นี่นะ2 3ก็ไล่ทุบไล่ฟันศอกแล้วการฝึกซ้อมๆอยู่ไหนครับอยู่ออสบายแท้ออสบายแท้นี่มีใครดูแลเราเนี่ยอบต.ดุลนะดูแลยังไงมีให้กินอะไรไหมพวกของบำรุงแบรนด์พวกเกลืออย่างเงี้ยอ๋อเกลือลงเกลือแร่แบรนด์นี่ไม่มีขาดครับนะครับน้ำหนักตัววันนี้เวทเท่าไหร่ต่อ107ครับเท่ากันมั้ยไม่เขาต่อปอนด์หนึ่งอ๋อเขาต่อปอนด์หนึ่งเขาต่อย106เรา107นะครับเรามาเท่าไหร่เมื่อเช้าอ่ะ 108.2 เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราลดไป 1.2 1.2 ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับความมั่นใจถึงจุดนี้ 100% จะไล่เขาจนไหมในความรู้สึกเราเนี่ยจนจนนะครับเวทีมันแคบเราคิดว่าไล่จนแน่นอนครับสุดท้ายท้ายสุดปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ16ครับมาจากที่บ้านเกิดอยู่สุรินทร์อำเภออะไรอ่ะรัตนะรัตนะสุรินทร์ครับนะครับน้ำหนักปล่อยของเราเท่าไหร่เนี่ย52เราน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่นะครับ52 52น้ำหนักไปปล่อยเท่ากันแต่ว่าเราเนี่ยตัวเล็กกว่าเขาหน่อยนึงเตี้ยกว่าเขาหน่อยนึงนะครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับแฟนมวยจังหวัดสุรินทร์นิดนึงครับครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นกำลังใจผมเต็มที่กับไปนี้ครับนะครับนี่แหละครับเสียงของคู่ที่4นะครับน่าสนใจถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ผลงานก็ถือว่าใช้ได้ด้วยกันสังฟ้ากับนินมังกรดูช่วงชกกันชัดๆเลยครับรายวัน